จัดสรรพื้นที่บ้านยังไงที่มีทั้งคาเฟ่บาร์สตูดิโอผ้าตามมาดูกันค่ะครับสวัสดีครับชื่อเวทครับเป็นเจ้าของแบรนด์326 Studio ครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานค่ะทำแบรนด์ชื่อลินลินนะคะเป็นเสื้อผ้าสีธรรมชาติแล้วก็เป็นข้าวของจุกจิกอื่นๆค่ะบ้านของเราก็จะถูกแบ่งเป็น2หลังเป็น2ส่วนนะคะ Blueish by Linmin ค่ะเป็นหลังสีน้ำเงินบ้านชั้นเดียวแล้วก็จะมีเป็นส่วนโฮมคาเฟ่แล้วก็ส่วนช็อปส่วนนี้เราจะมาชมร้าน Blueish by Linmin กันนะคะว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าก็จะเป็นโฮมคาเฟ่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่นั่งของลูกค้าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของบาร์ค่ะหลักๆ ก็จะเป็นงานเซรามิกของเพื่อนนะคะที่เพื่อนเป็นงานทำมือส่วนด้านนี้เป็นเสื้อผ้าของลินินนะคะหลังใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ทำงานค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นถุงหลักของบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นที่ประกอบอาหารครับผมแล้วก็ห้องครัวของบูอิชก็จะเริ่มที่นี่ครับในการคิดเมนูต่างๆทดลองทำขนมก็ทำที่นี่ค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมทำงานมุมคิดงานออกแบบนะคะใช้แพ็คของส่งของให้ลูกค้าเตรียมเอกสารเล็กๆน้อยๆค่ะเริ่มต้นก็คือส่วนของคาเฟ่นะครับมันมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงครับเราก็เลยดีไซน์ทุกอย่างให้มันอยู่ในฟังก์ชันที่มันใช้งานได้โดยที่ขนาดเล็กของทุกอย่างครับถูกซ่อนอยู่ใต้เคาน์เตอร์บาร์เริ่มต้นด้วยความชอบส่วนตัวครับเป็นคนสะสมแผ่นเสียงแล้วก็มีเครื่องเล่นอยากเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ได้รวมกันครับผมซึ่งส่วนใหญ่เราสองคนก็จะใช้ชีวิตอยู่ในครัวกันมากกว่าก็คือเหมือนเป็นครัวรวมกับพื้นที่นั่งเล่นไปในตัวเลย Kitchen and Entertainment ถ้าชั้น2ก็จะแบ่งเป็น2ห้องค่ะเป็นห้องนอนทั้ง2ห้องเลยค่ะพื้นที่ลานหน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างกว้างนิดนึงก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมานั่งชิลหรือว่านั่งทำงานได้พี่เวทเองก็ใช้พื้นที่ส่วนโต๊ะตรงนี้เป็นที่ทำงานเซรามิกด้วยค่ะเราก็จะมีพื้นที่ที่กั้นไว้เป็นสำหรับปลูกพืชผักสมุนไพรที่เราเอามาทำไซรัปในร้านด้วยเราสามารถดีไซน์ได้ด้วยตัวเองครับเราก็กำหนดวันขึ้นมาว่าเราจะเปิดปิดวันไหนแล้วเราก็สามารถแยกโซนได้อีกว่าพบปะกันตรงนี้อะไรเงี้ยครับเหมือนเราอยู่ไปก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆให้มันลงตัวกับการใช้ชีวิตของเราซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมาหาข้าวของหรือว่าโต๊ะตู้ใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาใช้งานค่ะก็รู้สึกว่าบ้านก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยทิ้งตัวได้มีความสุขอะค่ะบ้านคือสิ่งไม่มีชีวิตครับถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะกลับมาดูแลเราและถ้าใครอยากแต่งบ้านใหม่เพื่อเพิ่มสีสันในชีวิตนะคะก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้เข้าไปดูกันที่น็อกๆได้เลยค่ะ Knock Knock